สวัสดีค่ะเฟื่องค่ะวันนี้นะคะเฟื่องจะพาทุกคนมาดูมินิคอนเวอร์ทิเบิลตัวใหม่ค่ะสีที่เป็นสีโดดเด่นมากๆนั่นก็คือสีสเตย์เยลโล่นะคะเป็นสีเหลืองเฉดใหม่ของปีนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่3,30,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นตัวเปิดประทุนนะคะพื้นฐานในเรื่องของการตกแต่งหรือว่าในเรื่องของโมเดลนะคะก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัวมินิ3ประตูคูเปอร์ S นั่นเองค่ะมีออปชันอะไรบ้างนะคะและหน้าตาน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวตามเฟื่องมาดูเลยค่ะmini convertible คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 2,000cc ค่ะ192แรงม้านะคะสำหรับไฟหน้าค่ะเป็น LED adaptive นะคะ daylight เต็มวงค่ะตกแต่งด้วยกรอบไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นสีเปียโนแบ็คสีดำเพิ่มความดุดันเข้ามานั่นเองค่ะสำหรับกระจังหน้านะคะสวยสะดุดตาด้วยดีไซน์ใหม่ค่ะสังเกตว่าไฟตัดหมอกหายไปนะคะไฟตัดหมอกถูกแทนที่ด้วย air curtain ค่ะไฟตัดหมอกก็จะย้ายเข้าไปอยู่ที่ไฟหน้าเพราะไฟหน้าเป็น LED adaptive ค่ะสำหรับโลโก้มินิด้านหน้านะคะเปลี่ยนมาเป็นสีดำเปลี่ยนโนแบ็คเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวรถมากขึ้นค่ะกาบไฟเลี้ยวหรือไซส์คัตเตอร์นะคะก็เปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมสีดำค่ะสำหรับล้อแม็กค่ะขนาดอยู่ที่18นิ้วมาพร้อมกับยางรันแฟตนะคะล้อก็เป็นล้อลายใหม่เลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับตัวกันชนค่ะออกแบบมาใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับตัวท่อก็จะเป็นท่อคู่ค่ะและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยไฟท้ายแบบยูเนียนแจ็คนะคะล้อมรอบไปด้วยกรอบสีดำเปียโนแบ็ครวมไปถึงในส่วนของตัวโลโก้แล้วก็มือจับฝากระโปรงด้านหลังด้วยค่ะสำหรับหลังคาจะเป็นผ้าแคนวาสลายยูเนียนแจ็คสีดำค่ะสามารถกันความร้อนกันลมกันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะเรามาดูการออกแบบภายในกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยที่เป็นหนังนับป้าค่ะให้สัมผัสที่นุ่มกระชับมือมาพร้อมกับปุ่มกดดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นตกแต่งด้วยลายยูเนียนแจ็คค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นจอดิจิตอลขนาด5นิ้วค่ะจอกลางขนาด 8.8 นิ้วสามารถทัชสกรีนได้ใช้กล้องถอยจอดได้แล้วก็มี Apple CarPlay ให้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีอลูมิเนียมที่มีความเท่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงช่องแอร์ที่ออกแบบมาใหม่ด้วยค่ะหัวเกียร์ไฟฟ้า Dual Clutch 7 Speed ค่ะสามารถใช้แมนนวลก็ได้หรือออโต้ก็ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะยังมีในส่วนของตัว Wireless Charger ให้ด้วยค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งชุดสีดำสลับกับหนังอะคันทาร่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Mini Convertible ตัวใหม่2021ตัวนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะทดลองขับอยากจะได้ตารางผ่อนนะคะสามารถสอบถามเฟื่องได้ตามลิงก์ที่เฟื่องให้ไว้หรือว่าจะโทรหาก็ได้นะคะใครที่อยากจะเข้ามาลองขับค่ะรบกวนนัดหมายก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ